ชิวาฮาทุกคนครับบัมจังไดโยในวันนี้เนี่ยเราอยู่ในแมปของ Anime Fighter Summoner กันนั่นเองนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวสำหรับคลิปในวันนี้นะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆครับมาฟังสรุปอัปเดตนะครับ59กันดีกว่านะครับว่าในอัปเดตนี้นะครับมีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างนะครับแล้วมีอะไรใหม่บ้างนะครับผมที่แน่ๆนะครับเป็นอัปเดตเล็กๆนะครับก่อนที่จะเข้าสู่อัปเดตใหญ่ในอีกอัปเดตหน้านั่นเองครับแล้วบอกไว้ก่อนนะครับว่าใครที่กำลังหาพาร์ทลับนะครับหรือพาร์ทดีวานใน Twitter นะครับรีบหานะเพราะว่าอัปเดตหน้าเค้านะครับจะบังคับเอาออกแล้วนะครับผมและนี่คือโค้ดนะครับผมโค้ดทั้งหมดนะครับจะได้ตัวของที่เปิดดันใหม่นะครับหรือว่าเป็นที่เปิดพอร์ทัลเนาะ1อันนะครับสำหรับใครที่ต้องลงหาผมจะพูดอธิบายอีกทีนึงแล้วกันนะครับว่าทำไมถึงต้องให้ใส่โค้ดนะครับสำหรับคนที่เกียดแล้วดวงไม่ค่อยมีกับการดรอปของไอ้เจ้าอันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะไปดูนะครับใครที่กดไลค์คลิปนี้และกดติดตามให้ผมคลิปนี้นะครับผมขอเพื่อนๆครับไม่เหนื่อยกับการทำตัวละครใหม่แล้วครับแล้วขอให้ดวงดีได้ทำตัวละครเสร็จเร็วนะครับผมเจอหน่อยนะครับหลังจากที่เราแจกโค้ดกันไปแล้วนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับจะเป็นทางด้านของด่านที่58ครับหรือว่าอัปเดตของเรื่อง God of High School นะครับผมแล้วจะใช้เงินเปิดด่านใหม่ครับอยู่ที่500โอนะครับประมาณนี้เลยและตัวละครตัวลับนะครับจะเป็นตัวทางด้านของไอ้นี่นะครับนี่นะครับมีหน้าด้วยเหรอตอนแรกเหมือนจะไม่มีหน้าจำได้ว่าใช้นี่ไม่มีหน้านะครับผมจำได้เนี่ยเห็นปะใช้นี่ไม่มีหน้านะครับนี่นะครับผมสามารถไปดูกันได้นะครับตัวลับนะครับตัวอะไรเอ่ยนะครับตัวคราฟอะไรเอ่ยนะครับสามารถไปดูกันได้ตัวละครก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่เพิ่มเข้ามานะทั้งสองตัวนะเรามาดูเบสดาเมจของตัวลับกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับเริ่มต้นครับอยู่ที่ 3,200 นะนะครับแล้วแบบไทนี่นะครับจะอยู่ที่ 5,700 นะครับตอนนี้เลเวลแคปตันนะครับอยู่ที่ 3,635 นะครับแบบล่างธรรมดาอยู่ที่ 5.8 โอนะครับแล้วแบบไทนี่ครับอยู่ที่ 10 โอนเองเนาะนี่ครับสำหรับในด่านใหม่นะครับก็จะเป็นวันนี้นะครับไม่มีอะไรเพิ่มเข้ามานะครับสามารถมาสำรวจด่านกันเองได้นะครับในส่วนอัปเดตต่อมานะครับจะเป็นการเพิ่มเลเวลแคปนะครับผมแล้วก็เพิ่มที่อัพตูนเองนะครับตอนนี้นะครับจะตันอยู่ที่นะครับ318นะครับตอนนี้ณปัจจุบันนะครับอย่าลืมมาเพิ่มมาด้วยนะครับสำหรับใครที่จะเพิ่มเลเวลแคปนะครับตอนนี้ตันอยู่ที่635นะครับเลเวลแม็กเนาะกดแม็กครับก็อยู่ที่655นะครับผมณปัจจุบันครับประมาณนี้ครับผม655ครับสำหรับในตัวอัปเดตต่อมานะครับสำหรับตัวที่เป็นออร่าเนี่ยนะครับได้เพิ่มนะครับมาอีก3อันนั่นเองนะครับจะมีระดับนะครับเป็นอีพิก2นะครับและอินเทลเจนต์1นั่นเองครับผมมีใครเป็นเหมือนผมไหมครับว่าอันเก่ายังหาไม่ได้เลยอันใหม่มาอีกแล้วครับประดงมากนะครับจนบรรยายที่จะหานะครับไม่เติมนี่น่าจะไม่ดรอปเลยมั้งครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะใช่มั้ยเพื่อนๆสำหรับตัวละครต่อมานะครับที่เพิ่มเข้ามาทั้งหมด3ตัวครับจะเป็นตัวระดับนะครับที่อยู่ชั้นเดียวครับกับตัวของโซจินงูนเองครับจะเป็นทั้งหมด3ตัวครับจะมีอานอสนะครับโคคิโบะครับแล้วก็ไอเซนเองครับตัวแรกเลยเนี่ยครับตัวโคคิโบะนะครับจะอยู่ในด่านของโซเลอร์เอ็มพายนะครับด่านที่33นั่นเองนะครับจะเป็นตู้แบบนี้นะครับเพื่อนๆให้เราทำนะนี่นะครับเป็นคราฟอีโวลูชั่นนะครับแบบนี้นะครับจะใช้ครับเป็นคิตตันฉาดนะครับคิตตันสีฟ้านะครับแล้วก็สีส้มนั่นเองแล้วดูยังไงเป็นอันนี้เป็นสีฟ้าเนาะสงสัยคงน่าจะมึนนะครับเพราะว่าเพิ่งตื่นด้วยรออัปเดตนานมากๆครับรู้ป่ะครับว่ารอนานเพราะอะไรครับตอนแรกจริงๆอ่ะมันสามารถอัปเดตแต่เที่ยงคืนได้นะมันรออัปเดตเพราะว่าไอ้บอสนางโง่นะครับมันอยากให้กดไลค์ IG เลยครับแล้วมันคนไม่กดครับมันไม่เปิดเกมให้ครับและนี่คือผลกระทบนะครับที่เราโดนใครที่โดนแบบนี้นะครับรออัปเดตนี้คอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะครับหายังไงนะครับระดับไหนเดี๋ยวบอกอีกทีนึงครับและตัวที่ต่อนะครับจะเป็นตัวละครของฮันดาไอเซนครับจะอยู่ด่านที่13นะครับหรือว่าด่าน XYZ เลยครับเป็นด่างไซตามะนะครับวันพันแมนเองครับตัวครับต่อมานะครับจะเป็นตัวของไอเซนเองครับใช้ของครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอีกตัวนึงนะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจนะว่าต้องใช้ดีไวซ์ไหนนะครับในการทำนั่นเองนะครับและตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับจะเป็นตัวของอานอนเองครับที่เพื่อนๆน่าจะชอบกันนะครับแต่อยากให้มีชาโดว์มากกว่าครับนี่ฮะอานอนนะครับจะใช้เขานะครับแล้วใช้ดอกไม้ที่เป็นอันนี้นะครับเอามาทำตัวของอานอนนั่นเองนะครับเหมือนคิดว่านะครับตัวละครแต่ละตัวเนี่ยเบสดาเมจน่าจะแตกต่างกันด้วยแต่ไม่รู้นะครับว่าตัวละครตัวนี่นะครับเก่งแค่ไหนนะครับเหมือนว่าตัวอานอนนะครับจะใช้ตัวของคูรุมินะครับกับตัวของที่เป็นอะไรนะชื่อว่านี่นะครับเคิร์ทดราก้อนคิงนะครับในการทำเองนะครับถ้าเกิดว่าข้อมูลผิดนะครับต้องขออภัยเพื่อนๆนะที่นี้ด้วยนะนะครับผมระดับตัวละครที่เข้ามาใหม่ครับระดับเดมอนิกครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่ครับอานอสครับก็จะอยู่ด่านที่50นั่นเองนะครับหรือว่าด่านของแชโดว์การ์เด้นนั่นเองฮะแล้วสำหรับวิธีการหาล่ะครับต้องทำยังไงฮะผมรู้ว่าเพื่อนๆสงสัยครับรอจนถึงตอนนี้นั่นเองครับในส่วนวิธีการหาครับเราจะต้องทำการเปิดระบบใหม่ครับที่มีชื่อว่าระบบผมขอตั้งชื่อนั่นเองนะครับเปิดประตูดันเจียนนั่นเองครับโดยใช้เหรียญคอยตัวนี้นะครับในการเปิดเองครับถ้าเราเหรียญคอยนี้นะครับสามารถหาได้จากการเล่นดันทอนนะครับตีมอสเปิดกล่องเลยครับจนเสร็จแล้วมันจะดรอปให้นั่นเองครับแต่จะมีโอกาสดรอปด้วยนั่นเองนะครับผมเราต้อง3รอบนะครับแม่งไม่ดรอปเลยครับผมโดยต้องใส่โค้ดครับถึงจะได้มาเปิดประตูครับเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากครับโค้ดที่ผมไว้ให้ตอนหน้าคลิปนั่นเองครับเพื่อนๆอย่าลืมไปใส่นะครับสำหรับใครที่ดวงโคตรเกลือแบบปมคนนี้นะครับประมาณนี้ครับพอเราเปิดประตูครับแล้วเข้าไปแล้วนะครับมันจะต้องให้เรารอ1นาทีนะครับก่อนที่เราจะสามารถตีบอสได้นะครับแล้วตัวของประตูเนี่ยก็ไล่ระดับไปเรื่อยๆครับแล้วจะมีโอกาสดรอปด้วยนะครับว่าแรงก์ E
แรงอีไปแรงดีแรงดีไปแรงสี่นะครับบางทีอาจจะไม่ดรอปนะครับเราต้องเล่นเรื่อยจนถึงจะดรอปนั่นเองนะครับแรงอีไปแรงดีแรงสี่ไปแรงบีแรงเอไปแรงเอสหรือว่าไปแรงเซตอะไรประมาณนั้นครับเพื่อนๆครับจะมีหมดประมาณ7ระดับนะครับประมาณ7มั้งครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะตัวเราคิดว่าตอนนี้นะครับน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับในอัปเดตนี้นะครับเพื่อนๆคิดเห็นกันบ้างนะครับคอมเมนต์ผมด้านล่างหน่อยแล้วกันครับเกมนี้นะครับจะเล่นได้อีกกี่สักอัปเดตครับแล้วเพื่อนๆจะเบื่อกันนะครับต้องรอดูกันต่อไปครับว่าเกมนี้นะครับจะเพิ่มระบบอะไรมาเข้ามาใหม่นะครับส่วนตัวอัปเดตผมก็ไม่ได้หวือหวาขนาดนั้นครับมันเหมือนเป็นอัปเดตเล็กๆน้อยๆนะครับให้เราเอามาทำตัวละครตัวใหม่ขนาดเองนะครับต้องรอดูอัปเดตใหญ่ว่าเขาได้บอกว่านะครับมันใหญ่จริงและจะทำให้เราน่าทึ่งขนาดไหนครับเราไปดูกันในอัปเดตหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกระบอกด้วยอะไรกันครับใครกดนะครับอย่างที่บอกครับจะเพิ่มโชคให้กับผู้คนอย่างแน่นอนครับสุดท้ายนี้ผมตายโยนละสวัสดีละครับผมบุลาซากิ